เย้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันที่ช่องเบฟพาร์ทนะคะพาร์ทวันนี้นะคะเบฟก็จะพามารีแอคชั่นเหมือนเดิมค่ะคืออันนี้เพิ่งกลับมาจากยิมเลยนะคะก็แบบดึกมากคือแบบเที่ยงคืนอ่ะทุกคนเที่ยงคืนของวันที่5นะคะซึ่งรีแอคชั่นวันนี้นะคะก็จะเป็นรีแอคชั่นเป็นเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะในงานแกรมมี่นะคะอวอร์ดปี2022นะคะที่ลาสเวกัสนะคะซึ่งก็คือวันนี้หรือเปล่าหรือวันเมื่อวานนะคะคือวันที่4เมษายนนะคะเป็นเพอร์ฟอร์มนะคะของ BTS นะคะว้าอันล่าสุดที่แบบทำไปก็เป็นอากาเซ่ใช่ไหมคะพี่แจ็คกับยุกยอมแต่วันนี้จะขอเป็นอาร์มี่ค่ะซึ่งถ้ารวมก็คืออากามี่ใช่ไหมทุกคนก็นะคะชอบทั้งสองวงเลยนะคะโอเคค่ะแบบเบบเห็นผ่านๆแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหวีดพร้อมกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยโอ้ my god ดูทำหน้าโอ้โหยืนอยู่เนี่ยเทหึงนะดูสายตาดิแพรวไม่ไหวอย่าเดาSmooth like butter Kimina on the cable Like that Mama Like summer You said like that Oh, Mizi Into two Oh, Mizi, not so fun Let on my feetI like the moon rock when I'm me, baby. That hit, let me show I can stalk it cheap. Size up like rats on my beat. เบาไปใช่ไหมทุกคน Hush up. No, hush up.I'm meant to hide to turn See me in พี่ปากปะเนี่ยวันเนี้ย My lips on my face I like the moon rock with me baby หล่ออ่ะหล่อมากออแบบ Size up my lips on my faceอ๋อมีความแบบฟิลสายลับมาโอ้ my god เท่นะถ้าโดนเลเซอร์นี่ยังไงเนี่ยฟิลสายลับอะไรเงี้ยเนาะอะไรนะเหมือนอะไรนะไฟหนังอะ Can you see me มาจำไม่ได้ละเอาว่ะโหสูดอ่ะโอ้ยคอเต่าแม่ตลอดเลยพี่ลูกก้าฮีก้าแท้ดูอ่ะ
Let me show you the funky trip. Sunset, so my laptop, my bed. Yeah, you're wearing wrong. Touché. Hey, what's up? Oh my god. ไม่ต่อละเฮ้ยบะโอ้ยทำไมBTS Oh my god จบไปแล้วนะคะสำหรับการเพอร์ฟอร์มที่งาน Grammy Award นะคะหล่อมากอะออกแบกไม่ไหวแล้วก็อะไรอะชุดอะแล้วตอนชุดพรมแดงชุดเดินก็แบบมีความเป็นคูเปอร์แบบคู่กันอะไรอย่างงี้ปะสีแบบเหมือนจับคู่กันอะไรอย่างงี้ขาวๆน้ำตาลน้ำตาลกลมดีไม่ไหวแบบเอาจริงป้าบางครั้งก็คือแบบนะฮะก็เพอร์ฟอร์มแบบได้ดีอยู่แล้วอะแล้วแบบเหมือนพอมาฟิลโซนฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มความแบบเท่ความคูลความดูแบบไม่ได้แบบเฟรนลี่ขนาดนั้นอะดูแบบเท่อะทุกคนเก็ตว่าเออดีอะดีไม่ไหวอะแล้วความสูตรดูดีโหเดี๋ยวอ๋อก็คือแบบเปลี่ยนชุดแล้วคือเหมือนแบบเบบเห็นผ่านๆว่าที่ไลฟ์ใช่ไหมคะก็คือเหมือนงานเนี้ยมาเป็นงานรับรางวัลแล้วบางท่านก็คือมีชื่อเข้าชิงแต่แบบอาจจะแบบไม่ได้รับรางวัลเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่คือว่าประสบความสำเร็จมากๆแบบที่ฝั่งเอเชียเข้ามาอยู่ในแบบการชิงรางวัลของฝั่งอเมริกาได้อะคือแบบโอ้ my god โอ้มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วนะทุกคนคือแบบอันนี้เพิ่งแบบน่าจะแค่ครั้งที่2ป่ะครั้งที่2ที่3ที่แบบมีการชิงเข้ามาแล้วก็ได้มาร่วมแสดงในงาน Grammy Award นี้นะคะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดเนาะก็อันนี้เท่าที่รู้มาแล้วก็มีความแบบจิกนิดนึงของเฮียก้าป้าในไลฟ์อ่ะที่บอกว่าที่เหมือนป้าพูดว่ามาอันเนี้ยมาที่มาลาสเวกัสครั้งนี้ก็คือเหมือนมาเพื่อคอนเสิร์ตเป็นหลักแล้วก็นะคะก็มีความเฟลนิดนึงแหละป้าแบบก็อยากได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะก็คือพอป่านำจุนนะคะบอกว่าคอนเสิร์ตอ่ะคือที่มาที่นี่ก็คือแบบมาเพื่อคอนเสิร์ตเป็นหลักใช่ไหมคะเป็นงานหลักของเราเฮียยุนกิก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะมาเล่นคอนเสิร์ตหรอแต่อันนี้คือแบบแค่แวะมาแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยแกฟาดไม่ไหวโอ้ my god เฮียอย่าให้เฮียฟาดนะคะปกติเฮียยังอะแบตอ่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูลูกของบางทันนะคะทุกคนว่าแบบไปเดินพรมแดงในงานเนี้ยประมาณไหนอันนี้ดูจากใน IG นะทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วอะแต่เบบขอวีดหน่อยเริ่มที่แทฮยองพี่วีของเรานะคะโอ้ my god โอ้ my god ชอบวีลุคนี้มากอะแบบสีน้ำตาลกับคุณเขาเป็นอะไรแบบที่เข้ากันไม่ไหวแต่แอบหึงนะบอกก่อนชื่อโอลิเวียหรือเปล่าใช่ไหมต้องยอมนะคะจีมินก็ยังไม่อัพอยู่เหมือนเดิมมาพี่ก้าก็ยังไม่อัพนะคะมาพี่จินเห็นแบบไหมพี่จินได้นะคะพี่จีนเดี๋ยวก็หายนะคะแล้วก็พี่โฮปมานี่สูตรขาวดูความหล่อของเขานะคะ You are me Hope นะคะต่อไปจองกุ๊กกี้น่ารักมาก Oh my god Name to RM ป่านะคะป่าแบบคู่กับแทใช่ไหมสีน้ำตาลงี้แบบปังมากปังไม่ไหวจัดว่าเลิศคือแบบ
React นี่คือแบบเห็นคือแบบพอเห็นว่าได้รับรางวัลแล้วแบบตื่นสายเงี้ยแล้วแบบมียิมก็เลยยังไม่ได้มาทำสักทีนะคะก็กลับมาทำตอนเข้ายิมเสร็จนะคะก็เข้าฟิตเนสเสร็จก็เลยแบบขอสักหน่อยนะทุกคนขอมาวีดนิดนึงขอมาดูแบบการเพอร์ฟอร์มของบางทันสักนิดนึงนะคะจริงๆแบบอยากดูคอนมากเลยอะแต่คอนของลาสเวกัสไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะคะก็ไม่น่าจะได้ดูนะเสียดายแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าบางทันคือเก่งที่สุดแล้วนะคะแบบมาไกลมากจริงๆแบบเก่งมากจริงๆเนาะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็วีดผู้ชายเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนยังไงใครแบบผ่านมาเห็นแล้วก็เม้นมาคุยกันเมาท์มอยกันได้นะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะ React ของช่องเบพาร์ทนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเบพาร์ทเพื่อเป็นกำลังใจให้เบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย